รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และก็ครอบครัวครับวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเฮลตี้สุดๆแล้วกันนะครับเพราะว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อโลกมนุษย์นะครับนั่นก็คือเมนู Detox Juice ครับเอาละครับ Detox Juice นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เหมือนทำให้ร่างกายของเราสะอาดขึ้นแล้วกันนะฮะพูดแบบกลางๆนะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยแน่นอนหลายคนกังวลว่าอุ๊ยพอได้ยินคำว่า Detox เหม็นเขียวไม่ไหวละกินแล้วแบบไม่ดีแน่เลยต้องขมแน่เลยทัศนคติแบบนั้นจะหมดไปถ้าคุณได้ Detox Juice สูตรนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มีส่วนผสมแค่4อย่างเองนะครับบีทรูทนะครับแตงกวาญี่ปุ่นเลมอนแล้วก็ขิง4อย่างนี้เนี่ยหอมอร่อยรสชาติจัดจ้านแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับมาขั้นตอนการทำนะครับเราจะเป็นใช้เครื่องแยกกากนะฮะแยกน้ำผลไม้กับกากออกจากกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆใส่ได้เลยนะครับอาจจะยังไม่ได้ที่น้ำจะออกมากากจะออกไปนะครับตามด้วยบีทรูทนะครับดูเสียงสิครับรสชาติต่างๆเนี่ยก็คือครบถ้วนแล้วครับขิงมะนาวนะครับอ๋อขิงแล้วก็เลมอนนะฮะเราใช้เลมอนนะครับเอาละครับหลังจากเราแยกสกัดเรียบร้อยนะครับดูสีสันดูเขาเรียกว่าฉูดฉาดแล้วกันนะฮะแล้วก็มันจะมีกลิ่นของขิงขึ้นมาอ่อนๆ นิดนึงผมคิดว่ามันช่วยทำให้เราเจริญอาหารนะเดี๋ยวเราใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยนะครับเอาละครับหลังจากเราเทใส่แก้วเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มความหอมหวานนิดนึงนะครับด้วยน้ำผึ้งนะฮะในปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะมีความหอมอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเช่นกันจากนั้นคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับก่อนจัดเสิร์ฟนะครับนี่ขึ้นชายฝรั่งนะครับเซลลารี่ปักลงไปก็สุดท้ายนะครับกลัวเขาไม่รู้ว่าเราใส่เลมอนลงไปในนี้นะฮะเราก็ต้องนี่โชว์มันก็อาหารตาด้วยนะครับไหนๆจะโดนดีท็อกกันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเรานะครับดีท็อกจูสครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเตรียมทำเมนูอร่อยๆรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังนมญี่ปุ่นมาฝากค่ะใส่นมข้นหวานลงในหม้อตุ๋นตามด้วยนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดละลายน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นและปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งขนมปังกายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่4ผสมกับสีผสมอาหารสีม่วงทุกสีนวดจนเข้ากันตัดก้อนโดแต่ละสีน้ำหนัก30กรัมรีดเป็นแผ่นพับเป็นทรงสี่เหลี่ยมและบีบตะเข็บให้สนิท
วางลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ250องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตานำขนมปังมาบีบใส่ไส้สักขยานมแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังนมญี่ปุ่นแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะมิน่าทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด